เขาบอกบอสโอดีวันส่วนตัวพวกพี่คิดยังไงครับก้อนนี้ผมไม่เคยเล่นไม่เคยเหมือนกันโอดีวันนี้หาข้อมูลก่อนโอ้พิมพ์อย่างไวผมไม่ตอบเคยเล่นแต่สีเหลืองเคยใช้แต่สีเหลืองครับถ้าสีเหลืองนั้นเสียงดีครับผมชอบก็สีเหลืองนั่นแหละไอ้สีเหลืองนั่นแหละเออโอดีวันคือตัวสีเหลืองนั่นแหละสีส้มใช้อยู่สีส้มๆเหลือง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 ไม่ใช่ส้มส้มมันจะเป็นดีเดทิชั่นไอ้นั้นดิสนะครับดิสโอดีอันนั้นดีเดทกับผมไอ้นั้นดีเอสหวังดิสชั่นโอดีวันมันจะเป็นรุ่นแรกมั้งมันจะเป็นรุ่นแรกใช่ไหมโอดีวันน่ะครับนี่ไงรุ่นแรกเนี่ยเป็นสองเป็นตัววินเทจสองวอลลุ่มต้นเลยครับสองวอลลุ่มเท่านั้นใช่ใช่ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ตัวนี้ผมไม่เคยใช้เนี่ยก็ยากครอบจักรวาลกับตัวนี้แตกมันจะแตกอ่อนๆหน่อยนึงคือมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวดั้งเดิมแต่ว่าถ้าเกิดโทนตัวทั่วไปอ่ะมันจะเป็นตัวนี้ที่เขาใช้ใช่ไหมมันจะเป็นตัวนี้ที่มันจะมีโทนด้วยแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวผลิตเลิกผลิตแล้วเนี่ยที่มันเป็นเขาเรียกว่าไอ้อะไรว่าไอ้สีเงินเนี่ยอะไรที่มันเป็นไอ้สกูเงินอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะดูปีดูอะไรกันอะOverdrive คือจริงๆอ่ะมันเป็นงี้คือเราต้องเข้าใจก่อนว่า Overdrive เนี่ยต้นแบบก่อนคือเราต้องเข้าใจคือ Overdrive เนี่ยมันคือ Overdrive เนี่ยมันคือเสียงแตกใช่ไหมล่ะมันคือ Overdrive แล้ว Overdrive เนี่ยมันมีลักษณะของ Overdrive หมายถึงว่าแค่แตกเฉยๆหรือแตกแล้วดันบางย่านขึ้นด้วยแล้วก็มีเฉดที่มันมากขึ้นจริงๆเสียงแตกมันก็คือการจำลองเหมือนกับแตกออกจากจากแอมต่างๆไม่คือมันจะเบรกอัพมันคือมันจะทำให้เพิ่มเกณฑ์พูดง่ายเบิ้ลเกณฑ์เข้าไปอ่ะเบิ้ลเกณฑ์เข้าไปให้มันมีเกณฑ์แล้วก็ใช้เกณฑ์จากตัวก้อนเนี่ยใช่ไหมทีนี้ไอ้ในตัวฮิตของมันอ่ะมันก็จะเป็นพวก808ใช่ไหมมี808แล้วก็808แล้วก็ TS9 มันก็จะเป็นตัวที่เหยียบไปแล้วมันจะมีเสียงย่านที่มันดันขึ้นไปด้วยเขาก็เลยใช้เป็นกึ่งบูทคือเหยียบแล้วทะยานขึ้นไปมันจะแบบล้นขึ้นมามันจะมีเสียงที่มันขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นในพวกไอ้บูสเบเกอร์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะคือในตะกวนเสียงแตกหมดแหละทีนี้ AOD1 น่ะมันก็เป็นเสียงแตกอันนึงเหมือนกันแต่ถามว่าคนก็ไม่ได้นิยมมากนะคนที่มันเล่นกันมากก็เพราะว่ามันเป็น Japan มันเป็นตัวบุกเบิกของบอสตัวเลือกป่ะตัวแบบตัวตำนานอะถามว่าเสียงมันก็เหมือนกับบอสปกตินั่นแหละแต่แค่ว่าเสียงมันก็จะนวลกว่าตามธรรมชาติของของตัวเริ่มต้นน่ะมันก็จะนวลกว่าเหมือนหลอดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าคือความคิดเห็นเนี่ยกับก้อนนี้เนี่ยสำหรับผมพูดทุกครั้งเลยก็คือว่าการคอมเพลว่าตัวไหนดีไม่ดีเนี่ยผมจะเอาราคาเป็นที่ตั้งเพราะผมไม่รวยนึกออกปะผมจะเอาราคาความคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้เนี่ยมันมาเปรียบเทียบกันทีนี้ราคาเท่าไหร่ไอ้ตัวเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันกับสิ่งที่ได้ถ้ายุคผมฉะนั้นยุคผมที่ผมซื้อครั้งแรกนะเป็นนะไอ้ตัว D1 เนี่ยไอ้ยุคนั้นเกียร์บอร์ดเจแปนนะสมัยผมยุคประมาณยุคแรกๆผมซื้อ2008สมัยนั้นของใหม่เลยใช่2008โหของใหม่เหรอคุณมันนานมากเลยมันนานมากแล้วป่ะของใหม่มัน3นานแล้วครับ3,300หรือเปล่า3,300ป่ะประมาณนั้นนะครับเป็นแต่ตอนนั้นเขาลดให้รู้สึกว่าที่ร้านเขาลดให้ผมซื้อที่นครเนี่ยผมซื้อร้านชอสมัยนั้นนะโกแกลดให้ท่านหนูเด็กที่ร้านชอมอนพันนะครับผมที่ท่าวังอ่ะแกลดให้ตอนนั้นผมซื้อผมซื้อมาใช้แรกๆเลยก็คือ 2,800 บาทครับผมแต่แกบอกว่าถ้าราคานี้กล่องไม่ต้องเอานะเอาแต่ตัวไปเฉยๆไม่เอากล่องไม่มันเป็นOD1ที่มี2หน็อตใช่มั้ยเป็นวอลลุ่มกับโดไดใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับผมเป็นบอร์ดเจแปนด้วยเป็นของผมตัวแรกเป็นเจแปนเลยครับ2008ครับตอนนั้นสมัย2541เป็นคิดดูโอ้จำได้และผมให้เพื่อนผมไปตอนนั้นเพราะว่าพอผมเลิกใช้ครับผมไม่ได้ใช้ตอนนั้นก็คือผมแล้วสองผมซื้อ2ตัวรู้สึกว่าแล้วก็ไอ้นั่นด้วยก็เป็นก็คือไอ้ตัวไอ้เมทัลโซนอีกตัวหนึ่ง
ตัวหลักเลยเมื่อก่อนเดือนกันโซนเฮ้ยมันต้องมีต้องมีแล้วเดี๋ยวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นก็เหมือนกันเลยครับก็คือคอรัสตัวแรกของบอสครับผมที่เป็นสองวอลลุ่มนั่นแหละรุ่นยุคเราอ่ะเพลงใช้คอรัสเยอะนะรุ่นพวกเราอ่ะเพลงใช้คอรัสเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนั่นแหละครับคอรัสแล้วความที่ว่าตอนนั้นเบนคือผมแปลกใจก็คือด้วยความไม่รู้ก็เป็นนี่คือสิ่งที่ไม่รู้เรื่องคือพอเราเหยียบเสียงแตกกันเบนแล้วพอเราตัดเข้าครีนนั้นเสียงมันหายไปครึ่งต่อครึ่งไงเพราะว่ามันไม่ใช่ทรูไวพาร์ทสมัยก่อนไม่รู้เรื่องกับเรื่องทรูไวพาร์ทแต่พอผมมาเห็นมืออาชีพเขาเล่นนั่นเป็นก็คือเขาไม่ได้ตัดเสียงโอเวอร์ได้ออกไปโดยตรงก็คือคนลดวอลลุ่มจากกีตาร์เอาพอเขาจะใช้ก็คือเขาเปิดวอลลุ่มจากกีตาร์หมดเลยแล้วก็เล่นใช่ตอนนั้นก็เลยพอผมมาเห็นมืออาชีพเขาเล่นดาเล่นอะไรพวกนี้เป็นก็เราไม่รู้เองก็คือผมว่าทำไมเวลาผมตัดออกกันเป็นตัดได้เป็นเสียงคีนั่นเพราะเมื่อก่อนมันพวกบอสพวกอะไรอ่ะก็คือมันไม่มีทรูไวพาร์ทพอตัดแล้วเสียงมันหายไปครึ่งต่อครึ่งเหมือนเนี่ยที่ผมเซิร์ชนะก็คือปี2019เนี่ยร้านเพเดิลปอมเนี่ยเขาขายอยู่ 6,100 บาทเมื่อ2019นะเมื่อ2019โอ้69ก็เท่ากับใช่2019ปี86 1986เรื่องเลยนะราคามันใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบว่าเราจะไปซื้อ808ซื้ออะไรพวกนี้มันก็จะโหดกว่าราคาก็ไปไกลกว่านี้แต่ว่าผมว่ามันไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าชอบหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมคืออันดับแรกผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่มีเป็นเคยมีเป็นเจ้าของแต่ผมเคยเล่นเฉยๆแล้วไม่เคยเป็นเจ้าของมันนะแต่ผมว่ายังไงก็แล้วแต่ไอ้เสียงอ่ะสำหรับผมมันไม่ใช่เป็นเสียงไอคอนคือมันไม่ใช่เป็นไอคอนทางดนตรีเหมือน TS9 เหมือน808 เหมือน Ibanez Tube Screamer แบบนั้นน่ะผมก็เลยมองว่ากับราคาถ้าตอนนี้ 6,100 ป่านนี้คงสักประมาณผมว่าสัก 8,000 9,000 อ่ะประมาณนี้ไม่น่าถึง 10,000 หรอกน่าจะประมาณเนี้ยประมาณปลายผมว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกว่ะความรู้สึกผมนะผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เล่นก้อนด้วยก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ผมก็เลยว่าคิดยังไงก็ก็มันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นก้อนฮิตมันไม่ใช่เป็นก้อนฮิตในตำนานนี้ดีกว่ามันเป็นก้อนหายากแต่มันไม่ฮิตในตำนานขนาดนั้นมันครึ่งๆกลางๆอย่างนี้ดีกว่าคนแค่นั้นเองใช่แล้วพอแล้วก็เสียงของบอสเสียงของบอสอ่ะมันเป็นเสียงที่เชยอย่างนี้ดีกว่าบอสเป็นโทนเชยมันไม่ได้เป็นโทนคลาสสิกมันเป็นโทนเชยถามว่าไอ้โทนเชยนั้นน่ะมันก็ดีนะมันก็มีเสี้ยนอะไรบางอย่างที่วาไรตี้ดีนึกออกป่ะถ้าคุณไปเล่นเพลงกว้างๆเลยเนี่ยแต่ถามว่าในตัวมันน่ะบอสถ้าพูดถึงบอสแล้วคุณนึกถึงเพลงดนตรีแนวไหนเนี่ยคุณนึกไม่ออกนะเพลงตลาดเอาง่ายใช่มันคือเพลงตลาดไงมันเพลงแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเล่นแบบไหนแต่ถ้าเกิดคุณเล่นวาไรตี้คุณก็ไม่ต้องใช้ OD1 หรอกคุณก็ใช้ไอ OD ตัวละ 2,000 กว่าบาทก็ได้รุ่นใหม่ OD3 มีโทนปรับสะดวกกว่าด้วยมันก็ไม่ได้จำเป็นไงฉะนั้นไอ OD1 ตัวนี้ผมมองแล้วว่ามันครึ่งๆกลางๆอ่ะจะวินเทจก็ไม่เชิงแล้วแถมก็ราคาก็ตึงด้วยโหราคาตรงนี้ก็เป็นไอ้นี่ผมพูดในส่วนตัวผมนะที่สายใต้บ้านผมบางคนเขานิยมเป็นก็คือไอโอดีวันเนี่ยทำไมก็สายใต้ยังนิยมอยู่บางคนนะเป็นคือด้วยเครื่องเสียงมันเป็นก็คือที่นี่กับผมมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งท่านอูรู้ดีท่านอูเข้าใจดีสุดตรงนี้ท่านอูนึกออกนึกอย่างนี้ออกไหมท่านอูถ้าบ้านเราตู้พีวีใช่ตู้พีวีเป็นโอเคครับผมฟังดีๆนะเป็นคือตู้พีวีเป็นถ้าไปลงกับโอดีวัน
แม่งมันลงตัวว่ะใช่แต่ถ้าสไตล์เป็นเล่นกับเหมือนทวินดีเวิร์บอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนเบิร์นว่ามันอาจจะเป็นซาวที่เจอเออโอดีวันนี่ใช่แต่ถ้าบ้านผมกับผมโอดีวันเนี้ยกับผมถ้าลงกับพีวีไอ้พวกพีวีบัณฑิตพีวีหน้าไอ้ก็ยากว่าไอ้ก็ยากแถบสีฟ้าไอ้ไอ้พวกเนี้ย112อะไรพวกนั้นบัณฑิต112อืมใช่ครับมันยังไงไม่รู้ก็เป็นแต่ไอ้อย่างอื่นที่มันไม่ได้ก็คือพอเหยียบเข้าไปเป็นมันจะไปตัดกันลงตัวเลยกับความแข็งกร้าวของพวกผีใช่มันเป็นงั้นก็คือเหมือนที่ผมบอกอะถ้าเป็นแนวเชยหรือว่าคือเป็นแนวเชยหรือแนวเรตตี้ไอเนี่ยเหมาะถ้าคุณซื้อ808แล้วไปเล่นแนววาไรตี้ไม่เหมาะเพราะมันจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันเป็นฝรั่งเกินไปอะแล้วมันทำให้ไม่กว้างมันเป็นความล็อกอันแบบอันนี้มากไปหน่อยครับก็คืออย่างนี้ก็เป็นผมมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเกเล่นกีตาร์กับเอกชัยศรีวิชัยครับผมเป็นมือกีตาร์ของศรีวิชัยโชว์แต่ว่าอาจจะเคยเห็นเกไม่ใช่ก๊อกมารุ่นหลังแล้วครับแต่เล่นคู่กันเมื่อก่อนแยกอาจารย์ผมแยกอาจารย์ไก่แค่นั้นแหละผมถามว่าทำไมอาจารย์ใช้ตัวนี้แกบอกว่าคือกับตู้พีวีไอ้บอยไม่มีตัวไหนลงกับตัวนี้เวลาเล่นสายลูกทุ่งไอ้นุ่นก็แข็งนะมาเจอไอ้นี่พอดีไหมกูลองมาหมดแกบอกว่าแต่ดันก็คือพอโอดีวันนี้มันลงแต่เหมือนเล่นเพลงพุ่มพวงไงแต่วขยับกลับมาสิแล้วสมัยก่อนต้องใช้ไอ้ไอ้บัณฑิตด้วยนะเมื่อก่อนอ่ะไอ้บัณฑิตมานั่นแหละแต่แกใช้ยามาไปรถถนนไอ้บีเอ็กไอ้พวกเนี้ยซาวิทีเป็นแบนนั่นแหละนั่นแหละแล้วแกบอกว่าเหยียบอย่างอื่นมันไม่ลงเหรอแต่ถ้าโอดีวันนี้แม่งเป๊ะเลยแกบอกโอ้ถ้าเล่นลูกทุ่งนะยังไงไอ้นี่กินขาดเทียสนายไม่ได้แดดสำเนียงมันไม่ได้มันไม่เชยมันไม่ลูกทุ่งมันไม่เชยต้องบอสถ้าเกิดอย่างนี้นะต้องบอสยังไงก็ต้องบอสแดดขาดใช่แต่เพราะว่าบอสเนี่ยผมก็ใช้เมื่อก่อนอ่ะผมก็ใช้แต่บอสเลยแรกๆเล่นดนตรีได้แรกๆเพราะว่ารุ่นพี่เขาแนะนำมาแล้วมันเอาอยู่จริงๆมันเอาอยู่แต่ละที่เอาจริงๆใช่มีบอสผมใช้ไอ้นี่นานสุดบลูไดเวอร์สีฟ้าอ๋อก่อนบลูไดเวอร์ใช้บอสนานๆมีเยอะมีบอสหลายตัวผมมองว่าแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเพลงบ้านเราหลักๆคนที่ทำเพลงก็ใช้บอสใช่บอสในการอัดนึกออกใช่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 ถูกใช่ตรงนี้เหมือนกันไงใช่ก็เหมือนถ้าเป็นใช่ก็เหมือนซาพวกนิติทัศน์ในสมัยก่อนหรือว่าแกมมี่หรือไอเอสฟังดีๆครับผมก็จะเป็นเอสดีวีเอสวันโอดีวันพวกนี้ครับผมจะหลักๆจะมีสองคนเนี่ยที่เขาใช้กันถ้าแตกแรงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเอสวันถ้าอ่อนลงมาหน่อยก็เป็นโอเวอร์ไดก็จะเป็นโอดีวันครับใช่แล้วบอสเนี่ยทนครับโคตรทนแน่นอนก็เป็นครับแม่งทนชิบหายนั่นแหละรถถังยอมรับเลยครับเรื่องรถถังเขาเรียกว่ารถถัง คือแม่งแบบโหเทกระจาดกิ้งไปกิ้งมาไงแม่งก็แม่งคนจริงสังเกตไหมพวกทิสนายนะพวกอะไรพวกนี้นะพวกทิสนายเหยียบไปสักพักสวิตช์แม่งเริ่มแบบช็อตและดิดกดเหยียบไปติดบ้างไม่ติดบ้างโอ้โหบอสนี่ไม่ต้องห่วงTC ขนาด TC ก็ว่าสุดยอดเป็น TC นี่อ๋อจริงๆก็ไม่ทนไอ้ฟุตสวิตก็ไม่ทนเท่ากับบอสเหมือนกันไม่ถ้าทนเนี่ยบอสอันดับหนึ่งเลยนั่นแหละก็คิดเอาเองก็เป็นคิดเอาเองก็จำได้ผมเล่นจนเล่นจนลอกหมดแล้วครับของอาจารย์ผมอ่ะเล่นจนลอกจนไม่มีตัวหนังสืออีกแล้วนะของแกครับผมไอ้เทอร์โบเป็นเทอร์โบไอ้เทอร์โบแดงเมื่อก่อนอ่ะเป็นเคยเล่นไหมเทอร์โบเคยสีแดงคอเทอร์โบใช่ครับของอาจารย์ผมคิดดูว่าลอกจนไม่มีตัวหนังสืออะไรอีกแล้วก็เป็นลอกสีหมดแล้วครับผมยังติดใช่เวลาเล่นพวกบอสนะผมจำได้เลยต่อให้ใครไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยเวลาคุณไปห้องซ้อมอ่ะคุณก็จะเจอแผงเอฟเฟกต์แล้วเป็นบอสเรียงมีแต่บอสอย่างเดียวในที่ในห้องซ้อมอ่ะจะมีต่อให้มึงไม่มีตังค์ซื้อหรือว่ามึงไม่มีนะยังไงมึงก็ต้องมีโอกาสที่เล่นบอสก็ต้องได้เล่นถูกใช่แล้วสมัยก่อนมันจะมีกล่องเอฟเฟกต์สำหรับบอสโดยเฉพาะด้วยนะใช่ต้องมีของมันต้องมีและใช่เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแม้กระทั่งว่าคนทำ
คนทำเพลงเบนที่ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์โดยตรงก็คือใช้ปลั๊กอินในปลั๊กอินนั่นเป็นในปลั๊กอินของระบบโปรแกรมทำเพลงอ่ะก็มีบอสปลั๊กอินเนี่ยที่บอสทั้งนั้นใช่เพราะมันเป็นเอฟเฟกต์รุ่นแรกๆของโลกด้วยหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งครับเป็นก็ส่วนหนึ่งครับปุตตะหนูก็ส่วนหนึ่งใช่ก็ผมเห็นไม่มีน้อยศิลปินนะครับผมที่ไม่ใช้สตีฟไวเองก็มีสตีฟไวโจพวกนี้ครับผมแซกไวก็ใช้บอสแซกไวแน่นอนครับผมแซกไวสามเดก้อนแกลลี่มัวแกลลี่มัวครับคือจริงๆยุคนั้นอะมันใช้บอสแทบจะหมดเลยผมว่าบอสมันอย่างนี้เว้ยบอสอะมันอยู่ในช่วงจังหวะไทมิ่งที่ไอเบเน็ตหรืออะไรพวกนั้นน่ะมันทำมาแล้วมันเป็นวินเทจไปแล้วแล้วมันหายากไปแล้วแล้วพวกนั้นมันไม่ดีลิชูมาใหม่มันยังไม่มียุคลิชูนึกออกป่ะบอสเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับคล้ายๆก๊อปปี้อ่ะพวกนั้นน่ะมาแล้วคนมันก็ต้องหาบอสเพราะว่าบอสไม่แพงนะเอาจริงๆแม่งเป็นเอฟเฟคที่แม่งราคาแบบน่ารักอ่ะ 2,000 กว่าบาท 3,000 เงี้ยตัวแพงๆมันนี่คือ 4-5,000 นี่คือตัวแบบแพงๆมาแล้วนะครับก็จะเป็นตระกูลดีไอ้นั่นแหละเป็นก็คือตระกูลรีเวิร์บรีเลย์อันนั้นจะแพงหน่อยกว่ามันอ่ะใช่แต่ถ้าเป็นเสียงแตกพื้นฐานตัวไปเขาไม่แพงอ่ะเบนเขาไม่แพงมากแล้วก็อีกอย่างก็คือบอสขายราคาไม่ค่อยตกไม่ตกมากใช่คุณขาดทุนนิดหน่อยครับผมกรณีที่ขายตอนเบนคือไม่เจ็บปวดนะครับผมใช่ซื้อมาเล่น3ปีขายราคาเดิมได้อ่ะก็น่าใช่ใช่ดีถ้าช่วงไหนผมกำลังโครงคิดดูเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้เฮฟวี่เมทัลของผมอ่ะไอ้เจแปนนั่นเป็นผมเก็บเอาไว้เฉยๆนะตอนนั้นอ่ะแล้วติดบ้างผมยังขายได้ 3,000 หน้าเป็นคิดดูคือคนซื้อต่อมันไม่ค่อยกังวลเรื่องพังไงมันไม่กังวลเรื่องพังเพราะว่ามันทนมันทนเอฟวีนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นก็เรียกว่าต้นตำรับของบอสอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันเป็นที่เป็นเอฟไอเป็นต้นตำรับของไอพวกไอเมทัลโซนอะไรพวกเนี้ยผมพูดถึงมาจากเพื่อนผมพูดถึงเอฟเฟกต์เนี่ยสมัยก่อนอะผมขอแชร์ประสบการณ์อันนึงผมไปเดินหลังกระทรวงเว้ยตอนนั้นหลังๆผมจำได้เลยเพื่อนผมบอกเฮียแม่งวาวเว้ยวาวเนี่ยมันต้องเหยียดแล้วมันจะแวกแวกแวกเว้ยเสร็จปุ๊บไอ้เราก็ไปหลังกระทรวงกับเพื่อนพี่วาวเสร็จมันเอาออโต้วาวมาเว้ยแล้วกดต้องแวกแวกเพื่อนก็บอกเฮ้ยไม่ใช่มันต้องเป็นวาวมันต้องอย่างนี้เว้ยจำได้มันก็แล้วเราก็จะแล้วเขาก็จะไม่ให้ไถ่เท้าเหยียบเพราะเดือดเลอะแล้วเพื่อนก็จะคอยกดให้แล้วก็เพราะว่าสรุปวันนั้นน่ะได้อะไรมาเลยไหมได้เหมือนกับผมว่าน่าจะเป็นมันเป็นเสียงแตกบันดิสชั่นหรือโอไดไม่รู้ของล็อกที่มันจะเป็นกล่องสีดำอ่ะกล่องสีดำอ่ะเป็นเหล็กและจังและจังหวะนั้นน่ะจำได้เลยว่าเพลงพันทิพย์พิเศษมาแล้วมันจะมีท่อนฮุกอ่ะแต่ไปพันทิพย์แล้วนั้นใน MV พิเศษจะกระทืบโอไดตอนแต่ไปพันทิพย์อ่ะแล้วเราใช่ช็อตนั้นเลยกูจินตนาการมาเหยียบปุ๊บเพื่อนแม่งเล่นน่ะเพื่อนแม่งยืมไปเล่นแต่หยิบปุ๊บแม่งพังเลยไอ้ที่กดแม่งพังไปเลยแม่งผักแล้วมันก็ติดคาตลอดกดไม่ติดต้องเอามือไปกดอะไรเงี้ยคือใช้ไม่ได้อะจำได้คือช็อตนั้นน่ะไอ้จำได้เลยใช้ได้ไม่กี่วันเองไอ้เอฟเฟคล็อกอ่ะพันทิปอ่ะแล้วแบบจินตนาการปุ๊บแม่งโอ้แม่งพังเอ็มวีไงเอ็มวีอ่ะจำได้เลยเอ็มวีนั่นน่ะเขาจะกระทืบช็อตนั้นน่ะเดี๋ยวจะผมถ้าเกิดผมเจอพี่เสียงผมจะไปทวงค่าเอฟเฟคกับแกเกี่ยวไหมเนี่ยพี่บอกเกี่ยวกูไหมเนี่ยแต่บ้านเราอะไอที่เพลงที่ใช้วาวเยอะก็ของโลโซ่นะก็มีหลายเพลงอยู่วาวสาหัสทำให้ผมเล่นวาวเป็นพ่อสาหัสผมจะบอกให้วาวไอ้ยี่ห้อพิเศษแกแม่งเบิ้ลแบบเงี้ยเอาจริงอ่ะเขาไม่ใช่ออโต้วาวเขาเบิ้ลแบบจริงๆที่ในคอนเสิร์ตเพื่อนๆน่ะจำได้เลยคือเบิ้ลแบบปุ๊บๆๆๆอย่างงี้เลยไม่ใช่แต่อย่างที่เคยผมตกเมนวันนี้มีน้องเขาบอกว่าเขาชอบ OD3 มากกว่าเพราะว่าถ้าตัวอมตะจริงๆเขาชอบ T808
เหมือนที่ผมบอกผมว่าในยุคของในยุคของบอสน่ะมันเป็นยุคที่ไอ้พวกไอ้เนี่ยมันยังไม่ทำลิลิชู่ผมว่านะมันก็เลยหาซื้อยากบ้านเราอาจจะยังไม่มีตัวแทนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเทียพวกไอเบเนตอะไรพวกเนี้ยบ้านเรามีนะมีมานานแล้วนะตัวแทนไอเบเนตอ่ะแต่ผมว่าในยุคนั้นน่ะคนไม่ใครๆไม่ก็ใช้บอสเอาจริงนะบอสใช้บอสก็หมดเลยเซนนาน่าใช่บอสไงก็บอสของอาจารย์ผมเหมือนบ้านเราเหมือนบ้านเราท่านหนูนะเหมือนทุบสกิมเมอร์บ้านเรานี่แทบจะหาไม่เห็นเลยท่านหนูนะน้อยคนที่จะมีอ่ะบอสทั้งนั้น